ประเด็นสุดท้ายผมต้องเรียนว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เปราะบางมีการนำสถาบันทหารนั้นมาหาประโยชน์ทางการเมืองจากกรณีของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือเสอ้ายเป็นประธานเตรียมทหารรุ่นที่1ไปแถลงในนามศิษย์เก่าเตรียมทหารรุ่น1ถึง9นะครับว่าสนับสนุนข้อเรียกร้องของกปปส.ที่เสนอให้มีสภาประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองความจริงกระทรวงกลาโหมโดยท่านโฆษกกระทรวงและผู้หลักผู้ใหญ่ในเหล่าทัพต่างๆก็ทยอยออกมาเตือนนะครับเสอ้ายและคำเตือนแต่ละคำเตือนนั้นก็ชัดเจนที่อยากจะให้เสอ้ายนั้นหยุดดึงทหารไปโยงใยกับการเมืองแล้วกองทัพแล้วกระทรวงกลาโหมก็ได้วิงวอนประชาชนว่าทุกครั้งที่บริโภคข้อมูลข่าวสารนั้นต้องคิดอย่างรอบคอบในขณะที่ศิษย์เก่าเตรียมทหารก็เห็นว่าการกระทำของเสอ้ายนั้นเป็นการกระทำโดยพละการไม่ได้รับฉันทานุมัติจากศิษย์เก่าเตรียมทหารทุกคนแต่ประการใดนอกเหนือจากภาพข่าวที่มีเตรียมทหารออกมาแถลงเมื่อวานนะครับเป็นนักเรียนศิษย์เก่าเตรียมทหารรุ่นที่7ถึง13ออกมาแถลงกว่า30คนว่ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนให้ประเทศเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วเนี่ยต้องเรียนครับว่าผมในฐานะรองโฆษกพรรคนั้นมีพี่ๆอดีตนายทหารอดีตศิษย์เก่าเตรียมทหารนั้นได้โทรมาจำนวนมากอยากให้ผมซึ่งมาตั้งข้อสังเกตและแถลงในวันนี้ได้อธิบายความเพิ่มเติมว่าความจริงเรื่องข้อสังเกตจุดยืนของเสอ้ายนั้นน่าจะเป็นของเสอ้ายคนเดียวแม้แต่รุ่นหนึ่งเองเนี่ยก็มีหลายคนครับที่ไม่ได้เห็นด้วยไม่เอาด้วยกับแนวคิดของเสอ้ายแต่ที่ชัดเจนที่เสอ้ายพยายามจะไปโยงเขามาก็คือนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่2ครับผมชี้ชัดชี้ชื่อเลยนะครับก็คือกรณีของพลเอกธงชัยเกื้อสกุลประธานเตรียมทหารรุ่น2ก็ระบุเหมือนกันครับว่าพลเอกบุญเลิศไม่ควรเอาชื่อเสียงของนักเรียนทหารไปแอบอ้างความจริงพลเอกบุญเลิศเคยบอกนะครับว่าเสอ้ายได้ตายแล้วเหลือเฉพาะพลเอกบุญเลิศวันนี้การออกมาทำลายชื่อเสียงและเอาสถาบันทางสถาบันการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารและเพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารและกองทัพไปเชื่อมโยงรับใช้สนับสนุนแนวคิดของตัวเองนั้นเป็นการกระทำที่ขี้ขลาดนะครับและผมเชื่อว่าจากนี้ไปจะมีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นต่างๆทยอยออกมาประกาศจุดยืนซึ่งแตกต่างจากพลเอกบุญเลิศหรือเสอ้ายอย่างชัดเจนเที่ยวนี้จึงไม่น่าจะตายเฉพาะเสอ้ายน่าจะตายรวมไปถึงพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ด้วยนะครับที่ได้กระทำการทำลายชื่อเสียงสถาบันแล้วก็แอบอ้างมวลหมู่อดีตนักเรียนเตรียมทหารมาเพื่อประโยชน์ทางการเงินของตัวเองครับเป็น3-4ประเด็นที่ผมได้แถลงแล้วก็นำเรียนในวันนี้ครับกราบขอบพระคุณครับ